ู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคมถึงเมษายน2567ว่าการนำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยมีมูลค่า 6,442.22 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 169.87เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าไทยนำเข้าสินค้าหลักอย่างทองคำในสัดส่วน 167.38 เพิ่มขึ้น 141.27 และสินค้ารองลงมาอย่างพลอยสี 133.78 และโลหะเงิน 13.15 ตามลำดับส่วนสินค้าที่ไทยนำเข้าลดลงได้แก่เพชรและเครื่องประดับแท้มีมูลค่าลดลง 6.23 และ 10.63 สำหรับมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยปรับตัวลดลง 8.83 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มีมูลค่า5,392.07 มายุที่ 4,915.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเป็นสินค้าส่งออกในอันดับที่3ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทยทั้งนี้หากนำมูลค่าดังกล่าวข้างต้นหักออกด้วยการส่งออกทองคำพบว่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 3,025.71 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.39เมื่อแยกพิจารณาการส่งออกในรายผลิตภัณฑ์สำคัญพบว่าสินค้าสำเร็จรูปเครื่องประดับเงินเครื่องประดับทองและเครื่องประดับเทียมมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.37 ร้อยละ 11.76 และร้อยละ 14.83 ตามลำดับส่วนเครื่องประดับแพลทินัมลดลงร้อยละ 41.91 สินค้ากึ่งสำเร็จรูปพลอยเนื้อแข็งเจรไนพลอยเนื้ออ่อนเจรไนและเพชรเจรไนเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.99 ร้อยละ 23.73 และร้อยละ 11.72 ตามลำดับโดยพบว่าตลาดส่งออกหลักทั้ง5อันดับแรกของไทยอย่างฮ่องกงสหรัฐอเมริกาอินเดียเยอรมนีและเบลเยียมมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.20 ร้อยละ 11.91 ร้อยละ 90.33 ร้อยละ 16.62 และร้อยละ 69.43 ตามลำดับติดตามข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับได้ที่ infocenter.git.or.th หรือโทร 026-344-999 ต่อ441หรือ443